รู้ไว้ก็ดีนะวันนี้ภาษาอังกฤษนะครับเกี่ยวกับศัพท์ใกล้ตัวหรืออาการเจ็บป่วย be colicky be colicky หรือ have angina have angina แปลว่าอาการจุกเสียดอาการจุกเสียดซึ่งก็มีหลายสาเหตุนะครับผมก็เอามา 2-3 ตัวอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือ gastritis หรือสำเนียงอเมริกันก็ gastritis อันที่2ก็คือเชื้อแบคทีเรียที่คนไทยเรียกแบคทีเรียภาษาอังกฤษก็ออก bacteria อันที่3ก็คือกรดไหลย้อนนะครับกรดไหลย้อนเรียกว่า acid reflux กรดไหลย้อนอันนี้ก็เป็น3สาเหตุตัวอย่างที่ทำให้เกิดอาการจุกเสียดซึ่งอาการจุกเสียดนี่มันก็มีหลายอย่างนะครับถ้าหนักๆมากก็ต้องไปพบแพทย์ต่อมาครับ sprain แปลว่าเคล็ดหรือแผลงนะอันนี้ก็วิธีรักษาก็การปฐมพยาบาลก็ให้ประคบน้ำร้อนนะครับต่อมาครับ bruise แปลว่าแผลถลอกแผลถลอกนี่ก็ควรรีบทำความสะอาด convulsion อาการชักซึ่งก็มีหลายสาเหตุเหมือนกันต่อมาครับ tonsillitis หรือ quinsy อันนี้แปลว่าต่อมทอนซิลอักเสบ nausea อาการคลื่นไส้อาการคลื่นไส้ sunstroke อันนี้ก็เป็นอาการแพ้แดดหรือเป็นลมเพราะแดดถ้าเราหายใจไม่ออกเราจะบอกยังไงครับ I can't breathe หรือ I cannot breathe แปลว่าผมหายใจไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิด breathe in อันนี้แปลว่าหายใจเข้า breathe out หายใจออกส่วนอีกคำหนึ่งไม่เกี่ยวกับการหายใจแต่ใช้คำว่า breathe เหมือนกันคือ breathe off แปลว่าเปิดเผยความลับนะอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำว่า breathe หรือหายใจต่อมาก็ faint อันนี้แปลว่าเป็นลมหรือหมดสติคล้ายๆกับความหมายว่า dizzy นะครับความหมายในภาษาอังกฤษคำว่า dizzy หรือ faint away อันนี้ก็แปลว่าหมดสติเหมือนกันนะครับก็เป็นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งมันก็อยู่ใกล้ตัวเราผมก็เลยเอาศัพท์เหล่านี้เนี่ยมาให้เพื่อนๆน้องๆแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับได้ลองฝึกดูนะครับลองฝึกพูดดูสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ